วันนี้เราก็จะมาดูชุดใหม่กันอีกแล้วนะครับนี่หยิบปืนมายิงปราปราปรายิงใครอ่ะเหรออ๋อยิง GMชุดนี้ผมว่าหลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับ Free Fire X Money Heist เพราะว่ามันจะอยู่ตรงหน้าล็อบบี้ก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องบินน่ะที่มันเป็นแก๊งยืนอยู่รอบๆตู้เซฟนะครับก็เป็นชุดที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะที่เห็น2ตัวนี้มันเป็นชุดเดียวนะครับใส่ได้ทั้ง2เพศเลยแล้วก็มีสกินกระทะด้วยนะครับรอบนี้เป็นกระทะลาย Money Heist โทนสีก็ออกทองแดงสีแป้นอยู่เหมือนกันแล้วก็นี่สกินรถกระบะต้องนับว่าเป็นสกินแรกใน Free Fire เลยนะครับตั้งแต่เล่น Free Fire มา2ปีนี่เพิ่งจะมีสกินรถกระบะให้เห็นก็วันนี้เองช่างเป็นบุญตาเหลือเกินซึ่งวิธีการเล่นกิจกรรมนี้ก็ง่ายๆครับเล่นง่ายมากๆเลยเพียงแค่เราต้องมีเพชรแค่เราต้องมีเพชรแค่นั้นแล้วก็เอาเพชรมาหมุนเพื่อสุ่มหาของรางวัลนะครับถ้าเกิดว่าหมุนเจอโทเค็นธนบัตรเนี่ยก็สามารถเอามาแลกรับของรางวัลทางด้านซ้ายนี้ได้นะของรางวัลสูงสุดจะเป็นชุดทรชนนะครับส่วนสกินรถกระบะเนี่ยมันจะซ่อนอยู่ในของรางวัลที่จะสุ่มออกมาให้เราตอนเราหมุนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่การันตีนะว่าเราจะได้สกินรถกระบะตอนไหนส่วนในของรางวัลที่หมุนแล้วมันซ้ำๆเนี่ยเราสามารถรวม3ชิ้นเพื่อรับสิทธิ์หมุนพิเศษอีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไม่พูดเยอะละกันกิจกรรมนี้ใช้เวลาเยอะแน่นอนเพราะฉะนั้นผมจะหมุนรัวไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะสรุปให้ว่าผมต้องใช้ไปกี่เพชรถึงจะได้ชุดทรชนครับไปเลยโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ทำการหมุนจนได้โทเค็นธนบัตรครบ5อันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมุนไปประมาณ5นาทีกว่าๆอันนี้รวมย่อยของแล้วก็มารับสิทธิ์หมุนใหม่ไปแล้วด้วยนะผมสรุปรวมให้เลยนะครับค่าเสียหายสำหรับชุดทรชนทั้งหมด 3,120 เพชรหรือประมาณ 1,000 บาทครับ What? โอ้โห 1,000 บาทได้ชุดกับกระทะนะแต่ว่าสกินรถกระบะก็ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลองหมุนต่ออีกสักแป๊บนึงเอาสัก 3,000 เพชรละกันมาดูซิว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมนั่งหมุนเพิ่มต่อจากเมื่อกี้และเพชรที่ใช้เพิ่มไปอีกเนี่ยก็ 3,200 เพชรนะครับก็สรุปว่าสกินรถกระบะไม่ออกนะครับ What? โอ้โหสกินรถกระบะไม่ออกเบ็ดเสร็จรวมวันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมหมุนไป2ต่อเนี่ยใช้เพชรไปทั้งหมด 6,260 เพชรหรือถ้าคิดเป็นเงินจริงก็ประมาณ 2,000 บาทนะครับโอ้โห 2,000 บาทสกินรถกระบะไม่ออกน้ำตาจะไหลวันนี้รู้สึกว่ารถขนเกลือนี่ดิฟแหกโค้งเข้าไปคว่ำในห้องนอนเลยนะฮะโอ้โหปรบมือให้ GM เลยผมคนเดียวก็ 2,000 แล้วและคนเล่นทั่วประเทศทั่วโลกก็ไม่รู้โดนกันอีกคนละเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับของรางวัลที่ได้มาจะได้เป็นชุดทรชน1ชุดแล้วก็หน้ากาก1อันนะครับชุดทรชนเนี่ยมันจะคล้ายๆชุดก็อตจิคือใส่ช่องชุดคุมแล้วก็ใส่ได้ทั้งตัวผู้หญิงกับตัวผู้ชายเลยส่วนกระทะมันถือหน้าล็อบบี้ไม่ได้นะครับโอ้โหผมนี่เสียใจร้องไห้เลย มาลุยกันดีกว่าครับกับชุดทรชนคนป้นเครือนี่วันนี้มาโทนสีแดงเลยนะชุดนี่ก็แดงสกินแมวก็แดงนะครับจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนไอ้สกินแมวอันเนี้ยได้ยินว่าบั๊กนะบางคนใส่สกินแมวแดงมาเล่นแล้วเข้าเกมแล้วเด้งออกไม่รู้ว่ามีใครเป็นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเกมเด้งลองถอดสกินออกดูก่อนนะมันอาจจะช่วยได้นะครับวันนี้มากับแจ็คกี้นะฮะน้องในแคลนแล้วก็อีก2คนนี่สุ่มมานะครับเรามาลงกันในโหมดทั่วไป4คนอ้าวซัดกันแล้วยังไม่ทันได้ปืนเลยแล้วก็วันนี้ผมอยากจะบอกเรื่องเพชรนิดนึงคือมีน้องๆถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ไปเอาเพชรมาจากไหนทำไมถึงมีเยอะพี่ไปเติมเพชรร้านไหนทำไมได้เยอะก็ต้องบอกก่อนว่าที่เห็นผมมีเป็นแสนเพชรเนี่ยผมเอาเงินส่วนตัวเติมเข้าไปนะครับถ้าจะมีแสนเพชรก็ต้องใช้เงินจริงประมาณ
27,000 28,000 ประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยใครอยากมีแสนเพชรก็หาเงินหมื่นมาเติมแค่นั้นเองโดยเรทปกติแล้ว 1,000 บาทจะอยู่ที่ประมาณ 3,600 เพชรนะครับถ้าเกิดได้เยอะกว่านี้ถ้าเกิดได้เยอะกว่ามากๆเนี่ยสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอาจจะโดนโกงได้นะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดนึงทางที่ดีเติมจากเว็บหลักของGarenaดีที่สุดละเว็บเติมเกม .com หรือว่าทาง AirPay เนี่ยปลอดภัยสุดแล้วนะฮะโอเคเอ้ยเดี๋ยวข้างหน้าเรียบร้อยล้มหนึ่งทำไมเขามาคนเดียวเหมือนจะวิ่งไปหอนะสงสัยเพื่อนอยู่หอแล้วก็ผมอยากจะฝากอีกนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่คิดจะเติมเกมถ้าเกิดว่าเรายังหาเงินเองไม่ได้ยังต้องขอคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยแนะนำว่าไม่ควรเติมนะครับเล่นแบบสายฟรีเล่นเฮฮากับเพื่อนนี่มันก็สนุกได้เหมือนกันนะไม่จำเป็นต้องเอาเงินเข้าไปเติมหรอกไว้รอวันนึงเราทำงานหาเงินมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วจะเติมเท่าไหร่ก็เติมไปได้เลยนะครับเฮ้ยล้ม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 ดึง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 เบอร์สี่ก่อนดึงเบอร์สี่ก่อนเอ้าโดนซ้ำเฉยเฮ้ยซอรี่เบอร์สี่เมื่อกี้ผมยิงไอตัวที่ยิงเพื่อนล้มไปแล้วนี่หว่าแสดงว่ามีอีกรอแป๊บนึงกำลังไปช่วยล่วงล้มสองล้มสองดอก85 SKS โคตรแรงข้างล่างมีอีกมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วกลางอากาศโห SKS ก็แรงเหมือนกันแล้วเนี่ยดอกละ70 80 M14 ว่าแรงแล้วนะเจอ SKS เข้าไปนี่ชิดซ้ายเลยนะครับM14 ชิดซ้ายลงข้างทางไปเลย SKS ขอแซงขวาก่อนเฮ้ยกระทะกระทะกระทะแจ็คขอกระทะนี่นะครับกระทะที่ได้มาจากกิจกรรมสุ่มชุดเมื่อกี้นี่เป็นลายจารชนนะสีออกเหลืองแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์นะครับมีแค่ลวดลายอย่างเดียวเออพอมาอยู่ในเกมก็เด่นเหมือนกันนะเสียดายน่าจะมีพวกเอฟเฟกต์วิบวับวิบวับอีกนิดนึงจะได้เด่นกว่าเดิมจะบ้าเนาะเบอร์สี่เขาขำอะไรเนี่ยโดนตัวไหนมาเนี่ยชุดนี้พอเอามาใส่ในเกมแล้วสีมันแลดูซีดไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าสีมันแดงสดกว่านี้ผมว่ามันน่าจะสวยมากๆเลยข้างหน้าล้มหนึ่งดอกละ92โดนทีบีสะดุ้งอ่ะ SKS ข้างล่างมุมนี้มองไม่เห็นเขาบวกกันอยู่นี่2ตี้ไปทางไหนดีไปซ้ายแล้วกันซ้ายน่าจะยิงได้นะครับตรงๆเรายิงไม่ได้เราก็ต้องอ้อมนิดนึงหามุมยิงเอาลาดเฉยหลังไอ้วอไอ้วอกลางไอ้วอดำติดตรงกลางสะดุ้งอ่ะวัดป่าวัดป่าหืมหืมล้มอีกหนึ่งอีกตัวเสาไฟซ้ำทิ้งก่อนเพื่อความชัวตัวนี้โอ้ย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 ดิบ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังเสาไฟเดี๋ยวผมจะพุ่งเข้าไปหาจารชนอย่างเรามันต้องพุ่งเข้าไปชาร์จโอล้มอีกหนึ่งดอก95โอ้ยบ้านไม้อีกตัวหนึ่งมาดิมาดิวัดป่าวะนายนักเลงอะนายอะนักเลงอะนายหัวแตกเพื่อนขำเพื่อนขำชอบใจพันยาแล้วก็เต้นกระต่ายกระเต่าด็อกแดกด็อกแดกบอกเลยเราไม่ใช่นักเลงแค่ใส่กางเกงนักมวยเกาไม่เกาแต่ว่ากินเกาเหลาก็ไม่เคยจ่ายกินตั้งแต่ปากซวยยันท้ายซวยโหเบอร์หนึ่งดูดของใหญ่เลยนะเนี่ยเวลาผมสุ่มทีมแล้วเจอคนแต่งตัวสายฟรีแบบนี้ผมชอบนะคือเห็นแล้วมันอยากจะเข้าไปวิ่งซัพพอร์ตเขาอะคือไม่ต้องเติมเยอะมันก็เล่นได้นะสายฟรีก็เล่นเกมมีความสุขได้เหมือนกันนะครับไม่จำเป็นต้องเติมเกมเสมอไปนะจะว่าไปนี้ผมก็เล่น SKS ยาวเลยนะเนี่ย
ตามจริงวันนี้ผมตั้งใจจะลงมาเล่น VSS ของแต่งนะครับแต่ว่าจนป่านนี้ยังหาไม่เจอเอ้ยหลังไอ้วอเจาะเลยเจาะเลยกลางทุ่งแบบนี้เจาะเลย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 อุ้ยสะดุ้งสะดุ้งอีกนัดเดียวแตกคนเนี้ยอีกนัดเดียวแตกแน่นอนนั่นไงล้มหนึ่งล้มหนึ่งอุ้ยบนเนินบนเนินบนเนินมาอย่างนี้เอาล้มอีกหนึ่งอุ้ยกระสุนมาเป็นเส้นเลยกี่คนน่ะสุดดวลสไนด์แน่นอนจังหวะนี้อู้เจ็บ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 อู้เจ็บ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 ไม่ไหวแล้วแจ็คเอาปืนฮิวไปทีเจ็บจริงอะไรจริงสึกดวลซานายแน่นอนเอ้าวิ่งอย่างนี้เอ้าเอ้าวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างนี้เอ้าล้มลงไป1ล้มลงไป1ข้างบนยังไงช่วยเพื่อนเปล่าอ้าวเหมือนจะไม่ช่วยเพื่อนระเหยระเหยกลายเป็นไอน้ําเลยข้างบนข้างบนข้างบนยังไงยังไงยังนั่งนั่งยิงหนูนั่งยิงหนูหมดตี้แตกหมดตี้แอนตาฟินแจก500มุกแหลงผมเนี่ยแอนตาฟินแจก500ยุคนี้ไม่น่าจะทันกันนะเออแล้วผมไปเก็บคาตานะมาทำไมเนี่ยผมต้องใช้กระทะดิโอ้ตังกิ้วแจ็คดีนะเก็บมาให้เบอร์หนึ่งนี่ก็เป็นงานเหมือนกันนะเนี่ยทีเดทเมื่อกี้เขาช่วยยิงจากทางด้านข้างด้วยนะเลยเคลียร์ตี้นี้ไวนะครับถ้าเข้าสองทางเนี่ยมันจะกดดันศัตรูได้ดีถ้ายิงทางเดียวเนี่ยศัตรูเขาจะเล่นง่ายแล้วนายนั่งแอบอะไรเนี่ยอ๋อคนลูกขาวลูกขาวเบอร์หนึ่งเป็นงานนี่หว่านั่งซุ่มรอเพื่อนเอ้าเฮ้ยวิ่งอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยโอ้วิ่งเฉียงขวาไป2อุ้ย3 3ตัว3ตัวอุ้ยไม่ล้มบักป่ะเนี่ยดาเมจขึ้นแต่ว่าไม่เห็นตัว3คนอยู่ตรงนี้หมดเลยที่เดียวกันเหรอไหนแล้วล่ะอุ้ยไม่ได้การละเพื่อนเข้าละเพื่อนเข้าแล้วเพื่อนเข้าแล้วต้องรีบซ้อนเอ้ากำลังจะอ้อมซ้ายเลยเพื่อนทิเดชยิงเพื่อนผมเหรอโธ่ไม่ทันนะเพื่อนน่าจะยิงลมไว้คนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็โดนไอ้ตัวที่สองยิงตายแต่ว่าเราล้างแค้นให้แล้วนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเสียใจไปเพื่อนไปนั่งคุยในห้องน้ำรอก่อนเอาละคนสวดท้ายผมว่าเขาน่าจะอยู่มุมเดิมนะเพราะเมื่อกี้ผมเห็น3นั่นไงลูกศรขึ้นแล้วจริงด้วยยิงแจ็คอยู่คนนี้ผมก็จะไม่ลีลาผมจะส่งนายไปด้วย SKS รัน2ขอช้อนพอดีหัวเน้นๆสัก1ดอกอ่ะเพื่ออ่ะเพื่ออ่ะเพื่อหัวเต็กฟังเนี่ยครับดูชุดที่ผมใส่แล้วก็เทียบกับชุดที่แจ็คกี้ใส่นะครับชุดแจ็คสีแดงสดกว่าแถมมีเอฟเฟคอีกต่างหากชุดผมนี่หง่อยไปเลยนะแต่ว่ามีดีตรงบริเวณหน้ากากนะครับมันได้อารมณ์ทอชนคนปนโลกของจริงนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดใหม่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ